Hello everyone. Welcome to Learning Trade. Today we are going to learn about could. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเสนอในเรื่องของการใช้ could นั่นเองนะคะซึ่งคำนี้เนี่ยนะคะหลายท่านเลยที่ออกเสียงผิดนะคะเราจะไม่ได้ออกเสียงว่า could could ใช่ไหมคะแต่จะออกเสียงเป็น couldนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า could เนี่ยใช้อย่างไรค่ะ could นะคะ could เนี่ยเป็นรูปอดีตของ can นั่นเองนะคะซึ่ง could เนี่ยแปลว่าสามารถเช่นเดียวกับ can นะคะแต่เราจะพูดในกรณีที่เป็นสิ่งนะคะหรือเป็นเหตุการณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะคะผ่านล่วงมาแล้วในอดีตเราจะใช้could แทนคำว่า can นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของการใช้ could ในรูปอดีตกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะของการใช้ could กันเลยนะคะประโยคแรกของเรานะคะก็คือ my grandfather could speak 5 languages นะคะ my grandfather could speak 5 languagesนะคะก็แปลว่าคุณตาหรือคุณปู่ของผมหรือของฉันเนี่ยนะคะสามารถพูดได้5ภาษาเลยนั่นเองนะคะซึ่ง could เนี่ยนะคะผู้พูดเนี่ยพูดถึงอดีตนะคะก็คือว่าคุณตาหรือคุณปู่เนี่ยของฉันเนี่ยในอดีตนะคะสามารถพูดได้5ภาษาเลยทีเดียวนะคะนี่ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองนะคะปัจจุบันนี้คุณตาก็อาจจะพูดภาษานะคะพูดภาษาได้อาจจะไม่ใช่5ภาษานะคะแต่อดีตนะคะแน่นอนว่าคุณตาหรือคุณปู่ของฉันเนี่ยสามารถพูดได้5ภาษาเลยนะคะดังนั้นเขาก็เลยใช้คำว่า could นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอดีตนะคะผ่านมาแล้วเรามาดูตัวอย่างประโยคที่2กันนะคะก็เป็น I could help you นะคะ I could help youนะคะก็แปลว่าผมเนี่ยสามารถช่วยคุณได้นะซึ่งนะคะการพูดลักษณะนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือผมเนี่ยสามารถช่วยคุณได้ในเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะคะพูดถึงในอดีตนั่นเองแล้วก็เน้นย้ำตรงคำว่า help นิดนึงนะคะการออกเสียงคำนี้นะคะถ้าเราออกเสียงผิดเนี่ยนะคะจะกลายเป็นคำว่านรกนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราออกเสียงไม่ถูกต้องเนี่ย help ใช่ไหมคะก็จะแปลว่านรกนะคะซึ่งคำว่านรกเนี่ยจะสะกดได้เป็น hell นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราออกเสียงได้ถูกต้องเนี่ยเขาก็จะรู้เลยนะคะว่าเราหมายถึงคำว่าช่วยนั่นเองซึ่งคำว่าช่วยเนี่ยก็คือ help นั่นเองออกเสียงได้เป็น help นะคะซึ่งการออกเสียงเนี่ยเราจะต้องกระดกลิ้นก่อนแล้วออกเสียงเพอออกมาเพอนิดเดียวนะคะที่ลมปากของเราก็เลยเป็น help แบบนี้นะคะลองออกเสียงดูนะคะhelp แล้วก็กระดกลิ้นขึ้นไปด้วยนะคะระหว่างที่เราออกเสียง help แล้วก็เพอนิดเดียวนะคะ help อย่างนี้นะคะก็ได้เป็น I could help you นะคะก็คือผมหรือฉันเนี่ยสามารถช่วยคุณได้ค่ะเรามาดูประโยคที่3กันนะคะก็คือ My dad could swim very well นะคะ My dad could swim very well นะคะก็แปลว่าพ่อของผมหรือพ่อของฉันเนี่ยนะคะสามารถว่ายน้ำได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะในอดีตเนี่ยคุณพ่อของฉันเนี่ยสามารถว่ายน้ำได้ดีเลยทีเดียวปัจจุบันนี้เราก็ไม่รู้นะคะว่าท่านเนี่ยสามารถว่ายน้ำได้ดีเลยทีเดียวเหมือนอดีตหรือเปล่านะคะแต่ประโยคนี้เป็นประโยคอดีตนะคะผ่านมาแล้วเราก็เลยใช้คำว่า couldนะคะแล้วจะสังเกตเห็นว่ากริยาที่ตามหลัง could เนี่ยนะคะจะเป็นกริยาช่องที่1 นะคะเพราะว่า could เนี่ยเป็น modal verb นะคะหรือกริยาช่วยนั่นเองไม่ใช่กริยาแท้นะคะหลังนั้นเนี่ยเขาก็จะมี
มีกริยาแท้ของประโยคอยู่นะคะในที่นี้จะเห็นว่าประโยคแรกก็คือกริยาช่วยคือ could นะคะกริยาต่อมาคือ speak ซึ่งแปลว่าพูดเนี่ยเป็นกริยาแท้ของประโยคนั่นเองนะคะแล้วก็ประโยคที่2เนี่ย I could help you เนี่ยนะคะ could เป็นกริยาช่วยนะคะแล้วก็กริยาที่2เป็นกริยาแท้นะคะก็คือ helpนั่นเองนะคะแล้วก็ประโยคที่3 could เป็นกริยาช่วยแล้วก็คำว่า swim นะคะเป็นกริยาช่องที่1เป็นกริยาแท้ของประโยคนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูประโยคต่อไปกันเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันต่อเลยนะคะประโยคกลุ่มนี้นะคะจะเป็นประโยคปฏิเสธนั่นเองเรามาดูประโยคแรกกันเลยค่ะก็จะได้เป็นนะคะ My grandfather could not speak 5 languages นะคะ My grandfather could not speak 5 languages นะคะก็แปลว่าปู่หรือคุณตาของฉันเนี่ยนะคะไม่สามารถพูดภาษาได้5ภาษานะคะก็การจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธเนี่ยเราก็แค่เติม notนะคะหลังคำว่า could นั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นลักษณะประโยคปฏิเสธนะคะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนั่นเองมาดูประโยคที่2กันเลยค่ะก็จะได้เป็น I couldn't นะคะออกเสียงว่า couldn't นะคะนี่ก็คือตัวย่อของ could not นะคะก็จะออกเสียงได้เป็น couldn't นะคะซึ่งการพูดเนี่ยนะคะเขาก็นิยมออกเสียงตัวย่อกันนะคะส่วนการเขียนก็เขียนเต็มนะคะก็คือ could not แต่ถ้าออกเสียงหรือว่าพูดเนี่ยนะคะนิยมออกเสียงสั้นนะคะหรือเสียงหรือเสียงย่อนั่นเองเป็น couldn't นะคะ I couldn't help you นะคะก็แปลว่าผมเนี่ยไม่สามารถช่วยคุณได้นะคะมาดูประโยคที่3กันเลยค่ะก็เป็น My dad couldn't swim very well My dad couldn't swim very well นะคะก็แปลว่าพ่อของฉันเนี่ยไม่สามารถว่ายน้ำได้ดีมากนะคะอันนี้ก็คือลักษณะนะคะของประโยคปฏิเสธในการใช้ could นะคะเดี๋ยววิดีโอต่อไปเราไปดูกับประโยคของคำถามกันเลยค่ะเรามาดูนะคะตัวอย่างของประโยคคำถามกันเลยค่ะการที่จะสร้างเป็นประโยคคำถามเนี่ยนะคะเราก็จะนำ could เนี่ยมาไว้หน้าสุดของประโยคก่อนนะคะแล้วค่อยตามด้วยประธานนะคะประธานในที่นี้ของประโยคแรกเนี่ยก็คือ your grandfather นะคะแล้วค่อยตามด้วยกริยาแท้นะคะนั่นก็คือคำว่า speakนะคะดังตัวอย่างแล้วค่อยตามด้วยส่วนขยายอื่นๆได้เลยค่ะประโยคนี้นะคะเลยได้เป็น Could your grandfather speak 5 languages นะคะ Could your grandfather speak 5 languages นะคะก็แปลว่าคุณตาหรือคุณปู่ของคุณเนี่ยสามารถพูดได้5ภาษาเลยใช่ไหมนะคะการตอบนะคะเราก็สามารถตอบได้เป็น yes กับ no ใช่ไหมคะถ้าคุณตาพูดได้5ภาษาเราก็ตอบ yes he could นะคะถ้าไม่ได้ก็จะเป็น no he could not นั่นเองนะคะเรามาดูประโยคที่2กันนะคะก็จะนำ could มาไว้หน้าสุดของประโยคก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยประธานในที่นี้ก็คือ he ซึ่งแปลว่าเขาแล้วค่อยตามด้วยนะคะกริยาแท้ในที่นี้ก็คือคำว่า help นั่นเองซึ่งแปลว่าช่วยนะคะแล้วค่อยตามด้วยส่วนขยายนะคะในที่นี้คือเป็นกรรมของประโยคก็คือ her แปลว่าเธอนั่นเองนะคะก็จะได้เป็น could he help her นะคะ could he help her นะคะก็แปลว่าเขาเนี่ยสามารถช่วยหล่อนได้ไหมนะคะการตอบก็ตอบได้2แบบใช่ไหมคะก็คือ yes กับ no ถ้าช่วยได้เราก็ตอบ yes he could นะคะถ้าช่วยไม่ได้เราก็ตอบว่า no he could not นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคที่3กันต่อเลยนะคะก็จะได้เป็น Could your dad swim very well? Could your dad swim very well?
นะคะก็แปลว่าพ่อของคุณเนี่ยสามารถว่ายน้ำได้ดีไหมนะคะถ้าพ่อของเราเนี่ยสามารถว่ายน้ำได้ดีแล้วก็ตอบว่า yes he could นะคะซึ่ง he เนี่ยเราสามารถแทนคำว่า you dad ได้นะคะ dad เนี่ยบ่งบอกว่าเป็นเพศชายนะคะเราก็สามารถนำคำสรรพนามก็คือ he เนี่ยมาแทนได้เราก็ได้พูดว่า yes he could นะคะถ้าไม่ได้ก็เป็น no he could not นั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นลักษณะตัวอย่างของประโยคคำถามในการใช้ could นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างอีกแบบชนิดนึงนะคะที่ could เนี่ยไม่ได้ใช้ในกรณีที่เป็นอดีตนะคะแต่นะคะ could เนี่ยสามารถใช้นะคะขอร้องนั่นเองนะคะในการขอร้องซึ่งเราจะไม่ได้พูดถึงกรณีที่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นอดีตแล้วนะคะแต่ could เนี่ยนะคะยังสามารถพูดในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันได้ด้วยนะคะซึ่ง could เนี่ยนะคะจะพูดในกรณีขอร้องนั่นเองนะคะเรา could เนี่ยจะสุภาพกว่า can นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะก็คือ could you help me นะคะ could you help me นะคะก็แปลว่าคุณเนี่ยช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะซึ่งประโยคนี้นะคะไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยล่ะค่ะคือว่าคุณเนี่ยสามารถช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะคะcould เนี่ยนะคะเป็นอดีตของ can ก็จริงนะคะแต่could เนี่ยก็ยังเป็นคำที่สุภาพนะคะในใช้ในการพูดขอร้องด้วยนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันด้วยนะคะใช้ได้2แบบนั่นเองนะคะก็จะแปลได้ว่าคุณเนี่ยสามารถช่วยฉันได้ไหมถ้าสมมุติว่าเราช่วยได้เราก็ตอบ yes I could นะคะช่วยได้นะคะถ้าช่วยไม่ได้เราก็ตอบว่า no I could not I couldn'tนะคะ No I couldn't นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคต่อไปเลยนะคะประโยคนี้ก็เช่นกันนะคะก็คือเราไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะแต่ could ในที่นี้เนี่ยพูดในลักษณะขอร้องที่เป็นแบบสุภาพนั่นเองนะคะซึ่ง could เนี่ยถ้าพูดขอร้องเนี่ยจะสุภาพกว่าการใช้แคนนั่นเองแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยนะคะก็จะได้เป็น Could you pick me up นะคะ Could you pick me up นะคะก็แปลว่าคุณเนี่ยมารับฉันหน่อยได้ไหมนะคะคุณช่วยมารับฉันหน่อยได้ไหมนั่นเองนะคะถ้าเรารับได้เราก็ตอบ yes I could นะคะถ้าเราไปรับไม่ได้เราก็ตอบว่า no I couldn't นะคะนี่ก็คือลักษณะประโยคนะคะของการใช้ could นั่นเองนะคะซึ่ง could เนี่ยก็มี2แบบใช่ไหมคะแบบที่1คือพูดในกรณีเป็นอดีตนะคะเป็นอดีตของคำว่า can นั่นเองแล้วก็แบบที่2ก็คือ could เนี่ยใช้พูดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใช้พูดในการขอร้องนะคะแบบสุภาพนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่า could เนี่ยนะคะนิยมใช้พูดกับคำกริยาแท้คำไหนบ้างนะคะคำกริยาเหล่านี้นะคะที่พิมพ์กำลังเสนอเนี่ยเป็นคำที่เป็นกริยาแท้ที่ใช้นี่คะนิยมใช้กับคำว่า could นั่นเองนะคะกริยาแท้แรกนะคะก็คือ feelนะคะออกเสียงว่า feel นะคะเราก็กระดกลิ้นตบท้ายนะคะเพราะมีตัว l ด้วยนั่นเองก็เลยเป็น feel นะคะซึ่งแปลว่ารู้สึกนั่นเองนะคะซึ่งคำนี้เนี่ยจะใช้คู่กับ could นั่นเองนะคะต่อไปก็คือ see ซึ่งแปลว่าเห็นคำต่อไปนะคะก็คือ hear นะคะ hear ก็แปลว่าได้ยินนะคะแล้วก็คำต่อไปเป็น smellนะคะ smell ซึ่งนะคะอย่าลืมว่าเมื่อมีตัว l เนี่ยนะคะให้เรากระดกลิ้นนะคะด้วยก็เลยเป็น smell นะคะแปลว่าได้กลิ่นนะคะได้กลิ่นนั่นเองแล้วก็คำต่อไปก็คือ test นะคะ test นั่นเองออกเสียงเถอะนิดเดียวลงท้ายนะคะก็เป็น test นะคะแปลว่าชิมก็ได้ลิ้มรสนะคะหรือได้รสชาติก็ได้นะคะมาดูคำต่อไปเลยนะคะก็คือ remember
นะคะ remember ก็แปลว่าจำได้นั่นเองนะคะแล้วก็คำสุดท้ายนะคะที่เขานิยมใช้คู่กับ could นั่นก็คือ understand นะคะ understand ก็แปลว่าเข้าใจนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการแต่งประโยคเหล่านี้กันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะประโยคกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะก็จะเห็นว่า could เนี่ยนะคะตัวสีเหลืองเนี่ยจะตามด้วยกริยาแท้นะคะก็คือ feel นั่นเองแล้วก็ประโยคตรงนี้นะคะเป็นประโยคอดีตนะคะพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะก็จะได้เป็น I could feel the hot sun on my skin นะคะ I could feelThe hot sun on my skin นะคะก็แปลว่าผมหรือฉันเนี่ยสามารถรู้สึกถึงความร้อนของพระอาทิตย์บนผิวหนังของฉันได้นะคะเรามาดูประโยคที่สองกันนะคะก็คือ We had a nice room We could see the sea view นะคะ We had a nice room We could see the sea viewนะคะก็แปลว่าพวกเราเนี่ยมีห้องที่ดีนะคะซึ่งพวกเราเนี่ยสามารถเห็นนะคะวิวทะเลได้นั่นเองนะคะซึ่งจะเห็นว่า had เห็นไหมคะ had เนี่ยเป็นรูปอดีตของ have หรือ has ถูกไหมคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะประโยคนี้มี2ประโยคนะคะhadซึ่งเป็นบ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะแล้วก็ประโยคที่สองก็คือ we could see นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเช่นกันเพราะมีคำว่า could ด้วยเห็นไหมคะก็จะได้เป็นพวกเราเนี่ยมีห้องที่ดีนะคะคือพวกเราเนี่ยสามารถเห็นวิวทะเลได้นั่นเองนะคะเรามาดูประโยคต่อมาเลยนะคะก็เช่น I could hear the birds singingนะคะ I could hear the birds singing นะคะก็จะได้เป็นฉันเนี่ยสามารถได้ยินนกส่งเสียงร้องเพลงนั่นเองนะคะนี่ก็คือลักษณะของประโยคบอกเล่าค่ะก็คือ could ตามด้วยคำกริยาที่เป็นสีม่วงๆเหล่านี้นั่นเองนะคะเรามาดูนะคะตัวอย่างของประโยคปฏิเสธกันเลยค่ะประโยคแรกของเราก็คือ I couldn't smell gas นะคะ I couldn't smell gas ก็แปลว่าฉันหรือผมเนี่ยไม่สามารถได้กลิ่นแก๊สนั่นเองนะคะเราก็เขียนตัวย่อจาก could not เนี่ยเป็น couldn't ได้นะคะประโยคที่สองนะคะ I could not taste the strawberry flavorนะคะ I could not taste the strawberry flavor นะคะก็แปลว่าฉันหรือผมเนี่ยไม่สามารถได้รสชาติของสตรอเบอรี่เลยนะคะเราก็สามารถเขียน could not ก็ได้หรือ couldn't ก็ได้นะคะแต่การพูดเนี่ยนิยมพูดออกเป็น couldn't นะคะเรามาดูกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือตัวอย่างประโยคคำถามนั่นเองนะคะซึ่งเราก็นำ could เนี่ยนะคะมาไว้หน้าสุดก่อนแล้วตามด้วยประธานแล้วค่อยตามด้วยกริยาแท้ถูกไหมคะแล้วก็ค่อยตามด้วยส่วนขยายหรือกรรมนั่นเองนะคะในที่นี้ก็จะได้เป็น could you remember me นะคะ could you remember me นะคะก็แปลว่าคุณเนี่ยสามารถจำฉันได้ไหมคะถ้าสมมุติว่าเราจำได้ก็ตอบว่า yes I could นะคะถ้าจำไม่ได้ก็เป็น no I couldn't นะคะมาดูประโยคที่สองกันเลยนะคะก็คือ could you understand me นะคะ could you understand me นะคะก็แปลว่าคุณเนี่ยสามารถเข้าใจฉันได้ไหมนะคะคุณสามารถเข้าใจฉันไหมเนี่ยนะคะถ้าเข้าใจเราก็ตอบว่า yes I could นะคะถ้าไม่เข้าใจก็เป็น no I couldn't thank you very muchขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับฟังนะคะในเรื่องของการใช้กริยาช่วยนะคะก็คือ could นั่นเองนะคะสรุปเลยก็คือ could เนี่ยนะคะใช้พูดในกรณีที่เป็นอดีตนะคะเป็นรูปอดีตของ can นะคะแล้วก็ could เนี่ยยังสามารถใช้พูดในเหตุการณ์ที่เป็น
เป็นปัจจุบันด้วยนะคะพูดในการขอร้องนั่นเองนะคะซึ่งจะฟังสุภาพกว่า can นะคะแล้วก็ could เนี่ยนะคะสามารถใช้พูดคู่กับคำกริยาแท้นะคะที่เขานิยมกันซึ่งพิมพ์ก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะก็หวังว่านะคะจะเป็นประโยชน์นะคะกับทุกท่านแล้วก็ทุกท่านเนี่ยสามารถใช้คำว่า could เนี่ยได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วสามารถนำปรับแล้วก็ไปประยุกต์นะคะในการพูดกับชาวต่างชาติได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยนะคะสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับพิมพ์อย่างต่อเนื่องเนี่ยสามารถเข้าไปเยี่ยมชมนะคะที่เพจของพิมพ์ได้เลยก็คือ Learning UK นะคะแล้วก็พิมพ์กำลังทำเว็บไซต์อยู่นะคะชื่อว่า learningtreeuk.com นั่นเองนะคะซึ่งนะคะเว็บไซต์นี้เนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะคะเข้ามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีคำถามต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาถามได้นะคะแล้วก็ยังมีคอร์สภาษาอังกฤษต่างๆนะคะที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาเรียนรู้กันได้เลยนะคะสำหรับใครที่ไม่เห็นเพจของพิมพ์เนี่ยนะคะก็ง่ายนิดเดียวเลยนะคะเข้าไปคลิกที่สัญลักษณ์ตัว F นะคะที่ปกโปรไฟล์ของพิมพ์ที่ช่อง YouTube นะคะมุมขวาด้านล่างคลิกที่ตัว F แล้วเนี่ยก็จะนำท่านไปสู่เพจของพิมพ์ได้โดยอัตโนมัติเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยพิมพ์ก็ขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะในการเรียน Modal Verb นะคะหรือกริยาช่วยในตัวต่อไปกันเลยค่ะ Thank you very much. See you again next time. Goodbye.